ุดประกาศพร้อมนั่งประธานวิปรัฐบาลแทนอดิศรมีปัญหาสุขภาพวิสุทธ์ไม่เหนียมประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้ประธานวิปรัฐบาลถ้าผู้ใหญ่เห็นเหมาะสมหลังมีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวเหตุอดิศรมีปัญหาสุขภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลกล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลจากนายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพมาเป็นนายวิสุทธ์โดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่จะกำหนดตัวบุคคลมาทำหน้าที่ในการประสานงานการทำงานระหว่างรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรหากผู้ใหญ่ในพรรคเห็นว่าผมมีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดผมก็พร้อมในทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เฉพาะตำแหน่งในวิปรัฐบาลนายวิสุทธ์กล่าวปลัดมหาดไทยแจงย้ายอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่โต้ปมเตะตัดขาโยกตามความเหมาะสมปลัดมหาดไทยแจงย้ายอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่โต้ปมเตะตัดขาโยกตามความเหมาะสมเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย10ตำแหน่งได้แก่ 1. นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. นายชูศักดิ์รู้ยิ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4. นายวัชรเดชเกียรติชานนท์ที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 5. นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 6. นายพรพศเพ็ญพาสรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมที่ดิน 7.นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 8. นายสมคิดจันทมฤกรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9. นายชูชีพพงชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10.นายสมภพสมิตสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในส่วนของการโยกย้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตัดสินใจเลือกของตนเองเพื่อจะได้จัดทีมบริหารในส่วนกลางสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิบดีท่านเก่าพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการจึงโยกย้ายนายพรพศรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งเพราะท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมที่จะไปพัฒนากระบวนงานของกรมที่ดินทั้งในด้านการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนและการพัฒนางานในมิติต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าส่วนการโยกย้ายนายชัยวัฒน์จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั้นได้พูดคุยกับนายชัยวัฒน์ซึ่งท่านตัดสินใจเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาท่านดังนั้นที่ปรากฏข่าวว่าเตะตัดขานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าขอเรียนเน้นย้ำว่าเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเคยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32คือท่านพงพยมวาสภูติซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32ดังนั้นขอยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเราพิจารณาจากความเหมาะสมโดยยึดระบบคุณธรรมความรู้ความสามารถและที่สำคัญได้มีการพูดคุยสอบถามก่อนจะมีการเสนอนอกจากนี้ได้เสนอย้ายนายสยามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาพรวมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแทนนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในส่วนของนายสมคิดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายชูชีพผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขับเคลื่อนงานให้กับพี่น้องประชาชนและนายสมภพผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอาวุโสเป็นลำดับ2ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเนื่องจากท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตัดสินใจที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพอนุทินชงย้ายบิ๊กมอท.7-8ตำแหน่งโยกอธิบดีพช.นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชลั่น40เท่ากันประเสริฐเย้ยฝ่ายค้านคิดไปเองมีนายกรัฐมนตรี2คนชี้ทักษิณป่วยเรื่องปกติคนอายุมากประเสริฐเย้ยฝ่ายค้านคิดไปเองโต้มีนายกรัฐมนตรี2คนชี้ทักษิณป่วยเรื่องปกติของคนอายุมากยันไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเผยถ้ามีโอกาสจะเข้าไปกราบเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอภิสิทธิ์ชนโดยนายประเสริฐกล่าวว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยจนครบเวลาได้รับการพักโทษทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตนว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดมีวิธีพิจารณาเกณฑ์อายุเกณฑ์การพักโทษส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีนายกรัฐมนตรี2คนนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้คิดไปเองนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวชื่อนายเศรษฐาทวีสินวันนี้ก็บริหารประเทศอยู่และเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของประเทศไทยไม่มี2หรือ3นายกรัฐมนตรีแน่นอนสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณป่วยไม่จริงนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าตนดูจากข่าวก็เห็นว่าป่วยมีการใส่เฝือกบริเวณแขนและคอเป็นเรื่องปกติที่คนอายุมากเป็นโรคความดันบ้างโรคหัวใจบ้างทุกคนต้องเข้ารับการรักษาตัว
เป็นเรื่องที่รับฟังได้เมื่อถามว่าในฐานะที่ทำงานกับนายทักษิณมานานจะไปเยี่ยมหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณเพิ่งได้รับการพักโทษอยู่บ้านคงให้เวลาท่านอยู่กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเวลาและมีโอกาสดีๆก็จะถือโอกาสไปกราบท่านอยู่แล้วเพราะอยู่กับท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยซึ่งตอนที่ตนเป็นส.ส.สมัยแรกก็ได้ทำงานร่วมกับนายทักษิณในช่วงนั้นถือว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศได้หลายอย่างจึงชื่นชมและมีความเคารพนับถือตั้งแต่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับนายทักษิณส่วนนายทักษิณจะสามารถช่วยงานรัฐบาลได้บ้างหรือไม่นั้นนายประเสริฐกล่าวว่าด้วยประสบการณ์ของนายทักษิณและความรู้ความสามารถในอดีตที่ผ่านมาท่านสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้แต่จะออกมาในบทบาทไหนไม่ทราบได้ในสมัยก่อนช่วงที่อยู่ต่างประเทศนายทักษิณก็แสดงความคิดเห็นหลายเรื่องผ่านทางรายการแคร์ทอล์กคิดเคลื่อนไทยผ่านการสัมภาษณ์ต่างๆที่แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อประเทศไทยฉะนั้นตนคิดว่าความคิดเห็นของนายทักษิณเป็นประโยชน์ส่วนหน่วยงานไหนจะคิดอย่างไรก็สุดแล้วแต่